ขณะที่เมื่อวานนี้นักร้องคุณพ่อลูกหนึ่งไม้พิรัตวัย26ปีก็เดินทางไปรายงานตัวตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการปี2559ที่หน่วยตรวจเลือกโรงเรียนวัดตลิ่งชันเขตตลิ่งชันโดยในปีนี้นะฮะหนุ่มไม้เข้าเกณฑ์ชายไทยที่ต้องได้รับการตรวจเลือกโดยการจับใบดำใบแดงหรือสมัครใจรับใช้ชาติหลังขอยื่นผ่อนผันมาแล้วถึง5ครั้งแต่ในที่สุดหนุ่มไม้ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารเนื่องจากถูกจำหน่ายเป็นบุคคลจำพวกที่4เป็นโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้นั่นก็คือหอบหืดโดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามายืนยันครับตอนเด็กไม้เป็นหอบเป็นตั้งแต่ตอนประมาณตอนนั้นอยู่ออสเตรเลียตอนเด็กเลยฮะแล้วก็พอโตขึ้นมันก็แบบว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเราก็แสดงละครอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ค่อยได้มีอาการอะไรมากมายอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนงานบอลก็เหมือนกับว่าพอไปเช็คเนี่ยหมอบอกว่าเป็นหอบอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเช็คจริงจังดูอีกทีนึงแล้วก็อ๋อเออก็เลยแบบเอาใบรับรองแพทย์มาก็ขอรับใช้ชาติในแบบของผมละกันเนาะก็ขอไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ